วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจพุทธอวดบ้านหลังใหม่สร้างให้พ่อแม่คืบหน้าอย่างไวกลางไร่หมาเมินจังหวัดราชบุรีอัปเดตความคืบหน้าสำหรับบ้านหลังใหม่ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีของพระเอกหนุ่มดีเจพุทธธิชัยเปิดภาพบ้านที่กำลังสร้างเดินหน้าลุยกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีโปรเจกต์วาดฝันทำบ้านให้พ่อแม่ในอนาคตเรียกว่าสร้างเร็วกว่าที่คิดพอที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเหลือเพียงหลังคาเท่านั้นดูแล้วหลังใหญ่พอสมควรถ้าสร้างเสร็จคงจะดูสวยโดดเด่นกลางไร่หมาเมินแน่นอนงานนี้ดีเจพุทธได้โพสต์ภาพความภูมิใจที่สร้างบ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงกล่าวว่าเดือนนี้จะหลังคาแล้วลุยกันอย่างต่อเนื่องยาวๆไปแฮชแท็กไร่หมาเมินท่ามกลางกระแสคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่อยากจะเห็นการออกแบบบ้านภายหลังที่สร้างเสร็จเพราะดูจากตอนนี้แล้วหลังใหญ่มากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ